าดูเรื่องลิงกันหน่อยนะคะสืบเนื่องมาจากกรมอุทยานเขาก็ชี้แจงเมื่อวานว่ากรณีที่มีข่าวว่าจะขนลิงจากลพบุรีไปอยู่เขาใหญ่เมื่อวานจริงๆท่านอธิบดีท่านบอกว่าคุยกับพี่น้องในพื้นที่ที่เขาใหญ่ปราจีนบุรีแล้วแต่กระแสในพื้นที่เขาบอกคุยกับใครอ่ะเขาไม่เอาด้วยนะเขากังวลความปลอดภัยเหมือนกันค่ะล่าสุดวันนี้ท่านก็ต้องออกมาแถลงนะคะคุณอรรถพลเจริญชันสาที่อธิบดีกรมอุทยานท่านบอกวันนี้ว่าการแก้ไขปัญหาลิงในพื้นที่ลพบุรีเอาความชัดเจนของพี่น้องชาวปราจีนแถบเขาใหญ่ที่ขบวนกันก่อนท่านบอกว่าไม่มีแล้วเดี๋ยวไม่ย้ายลิงจากลพบุรีนะคะไปอยู่เขาใหญ่จังหวัดปราจีนบุรีแล้วอันเนี้ยสบายใจได้หนึ่งแต่การแก้ไขปัญหาเขาจะแบ่งเป็นเฟสๆด้วยกันค่ะเบื้องต้นมีการให้สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่1สาขาสระบุรีส่งเจ้าหน้าที่ดำเนินการจับลิงที่มีพฤติกรรมก้าวร้าวเรียกว่าเป็นลิงหัวโจกแต่ละแห่งอย่างเช่นอยู่ที่หน้าร้านเส้งเฮงสหกรณ์การเกษตรพื้นที่เขตเทศบาลอย่างน้อยๆนะคะต้องจับเนี่ย3วันระหว่าง 25-27 มีนาที่ผ่านมาก็จับแล้ว 1-3 ตอนนี้ก็จับแล้วตอนนี้หัวโจกมีทั้งหมด37ตัวที่อยู่ในมือเจ้าหน้าที่ปัญหาก็เบาบางลงไปบ้างแต่ก็ยอมรับล่ะค่ะในพื้นที่มีลิงประมาณ 2,500 ตัวถ้าเอาตัวเลขสำรวจเมื่อปีที่แล้ว 2,206 ตัวเท่ากับว่ามันเพิ่มขึ้นมา300ตัวนะคะท่านยืนยันว่าการจับก็จะมีการเคลื่อนย้ายลิงเข้าสู่ศูนย์พักพิงลิงโพ9ต้นอยู่ในพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีค่ะพอจับเจ้าจ๋อเหล่านี้นะคะหัวโจกทั้งหลายไปแล้วก็เขาจะมีการทำหมันให้ก่อนที่จะปล่อยสู่ธรรมชาติเดี๋ยวดูอีกทีว่าจะเอาไปปล่อยที่ไหนนะคะถ้าว่าไปที่ท่านผู้ชมเห็นนี่ก็อาจจะเรียกได้ว่าเป็นหัวหน้าแก๊งเลยนะถ้าเป็นหัวหน้าแก๊งลิงครับ